เอ้าคุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆจากแว่นท็อปเจริญครับคุณผู้ชมครับแว่นท็อปเจริญเดินหน้าสานต่อโครงการครับเป็นโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับโดยโครงการนี้ก็มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาทางสายตาให้ได้รับแว่นตาฟรีนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ครับห้างแว่นท็อปเจริญนำโดยนายนพศักดิ์ตรีพรชัยศักดิ์กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับกองทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นำโดยพลโทสันติสกุลตนาคจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ประจำปี2566ถึง2570มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือประชาชนชาว3จังหวัดชายแดนใต้ที่ประสบภาวะสายตาผิดปกติและขาดโอกาสให้ได้รับการตรวจสุขภาพดวงตาและได้ใช้แว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพฟรีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นจากห้างแว่นท็อปเจริญเพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพโดยมีนางเอกสาวสวยคุณเบลล่าราณีแคมเปญพรีเซนเตอร์ของแว่นท็อปเจริญมาร่วมพูดคุยและส่งกำลังใจไปยังชาว3จังหวัดชายแดนใต้อยากจะเชิญชวนแขกที่มีเกียรติทุกคนในงานวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางท็อปเจริญนะคะเราได้ทำการรูปแว่นตาค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเขียนข้อความนะคะเพื่อที่จะส่งต่อความรักต่อพลังบวกหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะว่าคนไทยพวกเราทุกคนถึงแม้ว่าบางทีตัวอาจจะห่างกันแต่ว่าใจเราอยู่ใกล้กันเสมอค่ะโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ยังเดินหน้าสานต่อภารกิจสำคัญในการนำทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ฟรีแก่พี่น้องประชาชนกว่า 10,000 รายให้ครบทุกพื้นที่ภายในปี2570